بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สวัสดีครับเพื่อนๆนักศึกษาที่รักทุกท่านวันนี้เป็นโปรแกรมพิเศษแล้วอาจารย์จวงก็ได้มาพูดคุยกับเรานะครับเรื่องของนบีความสำคัญที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้มีผู้นำสารจากพระผู้เป็นเจ้ามาสู่มนุษยชาติและจากข้อมูลที่อาจารย์ให้ก็พบว่าจำนวนผู้ที่ทำหน้าที่นี้ตั้งแต่มนุษย์คนแรกนะครับคือนบีอาดัมที่เป็นมนุษย์คนแรกที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยนบีตัวนบีเองบอกว่ามีผู้ที่นำสารมาสู่มนุษยชาติเนี่ย 124,000 ท่านก็เอาง่ายๆนะครับถ้าคำนวณเวลาอย่างเช่นระหว่างนบีอีซาหรือจีซัสกับนบีมุฮัมมัดเนี่ยก็หลายร้อยปีด้วยกันนะครับบางช่วงมีนบีอยู่ในช่วงเดียวกันก็คือในยุคเดียวกันแล้วก็ในบางพื้นที่ก็มีแตกต่างกันไปต่างภาษาบ้างต่างชุมกลุ่มชนบ้างแต่เหล่านั้นเนี่ยมาเพื่อภารกิจเดียวกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราพอจะสรุปการนำสารจากพระผู้เจ้าหรือศาสนาที่มาจากพระผู้เจ้ามาสู่มนุษยชาติเนี่ยก็จะมีผู้ที่ทำหน้าที่นะครับนี้ก็คือการนำสารจากบรรดานบีต่างๆที่ได้รับเนี่ยมีมาลาอิกะห์ผู้ทำหน้าที่นี้หรือการส่งสารต่อจากพระผู้เจ้าสู่บรรดานบีโดยตรงที่เรียกว่าการดลใจหรือวิวรณ์นะครับญิบรีลเป็นผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่นี้ในบันทึกคัมภีร์เดิมใช้คำว่ากาเบียนนะครับคำนี้เป็นบุคคลเดียวกันหรือผู้เดียวกันที่เป็นผู้นำสารแล้วก็ในทุกๆประชาชาติที่มีศาสดาเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในลักษณะเดียวกันเมื่อลงมาสู่บุคคลเหล่านี้ก็ส่งต่อไปยังชุมชนของเขาซึ่งในอดีตการก็จะมีจำนวนของคนในแต่ละพื้นที่คนในแต่ละโกงหรือแต่ละกลุ่มเนี่ยไม่มากนักนะครับแล้วในบางช่วงก็จะมีคัมภีร์ด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่าบรรดานบีท่านไหนที่ไม่ได้มีคัมภีร์นะครับก็ยังคงใช้บทบัญญัติเดิมก่อนหน้านี้ที่ถูกส่งมอบมาให้เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิตและจะสังเกตได้นะครับว่าบทบัญญัติในคนยุคก่อนในแนวปฏิบัติต่างๆก็จะมีความยากง่ายหรือมีกฎข้อบังคับที่เหมือนกันบ้างแตกต่างกันบ้างยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการเข้าสุนัตถ้าเรารู้นะก็คือการคลิปหนังที่หุ้มปลายอวัยวะเพศของผู้ชายในเรื่องของการทำความสะอาดในสมัยนบีนูห์ก็มีในสมัยของนบีมูซาก็มีในสมัยของนบีอีซาและก็ในสมัยของนบีมูฮัมหมัดก็มีนะครับอันนี้ก็คือบทบัญญัติต่างๆแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่พอจะสรุปว่าช่องทางเหล่านี้เมื่อมาจากพระผู้เจ้าลงมาสู่บรรดาการทำหน้าที่ส่งสารนี้ต่อกับบรรดาศาสนทูตนะครับที่ได้รับสารแล้วก็เป็นหน้าที่ของศาสนทูตส่งต่อให้กับบรรดามนุษยชาติซึ่งร่องรอยของคัมภีร์ต่างๆยังคงปรากฏอยู่นะครับมีที่ยังคงมีรูปเล่มหรือบางทีแทบหาที่เป็นหลักฐานเดิมแทบไม่ได้แล้วเหมือนกับที่อาจารย์ก็บอกว่าในบางคัมภีร์เนี่ยมันถูกเปลี่ยนจากออริจินอลไปแล้วมีการสังคายนามีการรวบรวมหรือมีการยกเลิกในบางเรื่องบางเล่มไปอันนี้คือคอนเซปต์ในเรื่องของการนำสารจากพระผู้เป็นเจ้าวันนี้เราพูดถึงเรื่องตรงนี้นะครับเรื่องของศาสนทูตซึ่งไม่ได้หมายความว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เพียงท่านเดียวเราพูดถึงบรรดาบุคคลที่จะมาทำหน้าที่เหล่านี้เหมือนกันทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของคัมภีร์แล้วก็ในพระคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยก็บอกว่ามีบุคคลที่ถูกกล่าวนามไว้ว่าเป็นนบีนะครับจำนวน25ท่านชื่อที่เป็นสีแดงๆก็คือเป็นชื่อที่ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์โทราหรือในคัมภีร์อินจีลนะครับแต่ชื่อที่เป็นสีดำๆนั่นคือชื่อที่อยู่ในภาษาอาหรับอาดัมตรงกันอิดริสในภาษาในคัมภีร์เดิมในคัมภีร์ใหม่ใช้คำว่าอีโดกนัวในภาษาอาหรับแต่เราได้ยินในคัมภีร์เดิมใช้คำว่าโนอามีภาพยนตร์มีหนังเรื่องราวของโนอาก็คือเรื่องของบททดสอบของพระผู้เป็นเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของความดื้อของคนในยุคนั้นแล้วก็เหตุการณ์น้ำท่วมโลกซึ่งเป็น
จุดเปลี่ยนสำคัญอาจจะกลับไปดูในประวัติศาสตร์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วสิ่งเหล่านี้ให้แง่คิดอะไรกับคนรุ่นหลังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยพบกับบรรดานบีคนเหล่านี้เลยเกิดมาในยุคคริสตศักราชที่500กว่าๆแต่เรื่องราวที่มุฮัมมัดเอามาบอกที่อยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยกุรอานบอกไว้แล้วมุฮัมมัดก็บอกเรื่องเหล่านี้คนในยุคก่อนหน้านั้นในคัมภีร์เดิมมีร่องรอยนี้อยู่แล้วมีข้อคำถามอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้รับคำตอบในบางเรื่องแล้วเขาก็รู้เรื่องราวความเป็นมาบางอย่างแต่พอมาถึงยุคของนบีพอกุรอานมานบีเอามาบอกมันตรงมันใช่นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ยืนยันว่าสิ่งเหล่านี้ที่ท่านนบีมุฮัมมัดนำมาไม่ได้มาจากการบอกเล่าหรือนึกเอาเองมันมีที่มาที่ไปแล้วสิ่งเหล่านั้นคือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าอาจจะพูดคุยในประวัตินบีบางส่วนที่เป็นบทบาทสำคัญในการสอนในเรื่องของคุณธรรมให้กับเราทราบว่าในประวัติศาสตร์นบีเหล่านี้เมื่อมาทำหน้าที่บอกกล่าวว่ามีพระเจ้านะพระเจ้ามีองค์เดียวนะให้มนุษย์เนี่ยเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามในวิถีที่ถูกกำหนดไว้ในแต่ละยุคแต่ละสมัยผมขออนุญาตยกตัวอย่างในส่วนของบรรดาคัมภีร์บางอย่างนะครับแล้วก็ในนี้บอกว่านอกจากนี้ยังมีอีกมากมายที่คัมภีร์ไม่ได้เอ่ยนามไว้หรือมีบุคคลบางคนที่ถูกกล่าวนามไว้ในคัมภีร์แต่บุคคลผู้นั้นไม่ใช่นบีเช่นลุกมานนะครับเช่นท่านอื่นๆที่ถูกกล่าวไว้ก็มีเหมือนกันแต่ที่ถูกกล่าวไว้เนี่ย25ท่านแล้วก็มีมากกว่านี้ที่บอกว่า300กว่าท่านหรือในไบเบิลบอกว่ามีมากกว่า25ท่านแต่ในกุรอานบอกว่านี่แหละคือจำนวนที่นบีที่กล่าวไว้เป็นตัวอย่างแล้วก็มีกิสซะหรือมีประวัติบางอย่างที่เป็นอุทาหรณ์นะครับในแต่ละคัมภีร์ก็จะมีเรื่องราวในเชิงประวัติศาสตร์ที่มาสอนแต่ว่าในเรื่องของกุรอานเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนด้วยกับเหตุการณ์จริงๆผมยกตัวอย่างอันนี้คือภาพเป็นภาพจำลองนะครับก็คงจะไม่ได้มีใครไปเห็นเรื่องราวของนบีนูห์ในยุคที่ท่านเผยแพร่ศาสนานบีนูห์เนี่ยคนในยุคก่อนเนี่ยอายุยืนมากนะครับในกุรอานบอกว่านบีนูห์เผยแพร่ศาสนาอยู่900กว่าปีแต่ในจำนวนของผู้ที่นับถือหรือยอมตามยอมศรัทธาตามที่นบีนูห์บอกเนี่ยมีเพียงนับสิบคนในระยะเวลาที่ผ่านมาใช้เวลานานมากนะครับรวมทั้งบุคคลที่นบีนูห์เนี่ยคิดว่านี่ก็คือกลุ่มชนของฉันคือลูกชายของตัวเองเห็นพ่อทำหน้าที่เผยแพร่นบีนูห์เป็นช่างไม้นะครับก็ต่อไม้ทำเสร็จแล้วก็มีบัญชาใช้นะกับนบีนูห์ในเรื่องของการเตรียมการในการที่อัลลอฮ์จะลงโทษและลงบัลลังก์กับคนในกลุ่มนี้เนี่ยอัลลอฮ์บอกให้นบีนูห์ไปต่อเรือแล้วก็ไปต่อเรืออยู่บนเนินเขาสูงคนก็บอกนูห์เจ้าเนี่ยเพี้ยนไปหรือเปล่ามันจะมีน้ำที่ไหนมาตรงนี้แล้วต่อเรือลำใหญ่เบ้อเร่อบ้าร่านะครับก็ผู้คนก็ถากถางนบีนูห์ก็อดทนเพราะนี่คือสิ่งที่ถูกสั่งใช้มาว่าให้ทำหน้าที่นี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนบีนูห์ก็ทำจนเสร็จแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงโทษกลุ่มของนบีนูห์ที่ไม่เชื่อนะครับในคำสั่งนี้ไม่เชื่อนบีนูห์แล้วบอกว่าใครที่เชื่อก็ให้เขาไปกับท่านแล้วก็ในการนำสิ่งต่างๆนอกเหนือจากมนุษย์ผู้ศรัทธาไปไม่กี่คนเนี่ยก็ให้เอาสัตว์ด้วยบรรดาสรรพสัตว์เอาขึ้นเรือไปอย่างละคู่ละคู่แล้วก็ใส่ไปในเรือประวัติศาสตร์ในส่วนนี้เนี่ยตรงกันทั้งในไบเบิลนะครับแล้วก็ในกุรอานก็เป็นนบีไม่ได้อยู่ในยุคนั้นนะครับจนสุดท้ายเนี่ยฝนตกติดต่อกัน40วันบ้านเราเนี่ยตก2วันก็น้ำท่วมแล้วนะไปไหนกันไม่ได้แล้วแล้วน้ำจากตาน้ำก็ขึ้นมาจนกระทั่งค่อยๆลอยขึ้นจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่สัตว์ที่อยู่ในเรือและเรือเนี่ยก็ลอยนะครับลอยจนกระทั่งลูกของนบีนัวเนี่ยนบีน่ะเรียกให้ขึ้นเรือแต่ว่าเขาปฏิเสธเขาก็ปีนขึ้นต้นไม้แล้วขึ้นไปอยู่ในที่สูงและในท้ายที่สุดก็เสียชีวิตไปนี่คือบททดสอบอันหนึ่งที่นบีเองก็เห็นแล้วก็ได้รับรู้ร่องรอยนะครับของเรือของโนอามีนะครับประวัติศาสตร์แล้วก็ยังมีร่องรอยใครไปเซิร์ชอยู่ในอินเทอร์เน็ตในวิกิพีเดียก็จะพบว่านี่คือร่องรอยทางประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งที่เป็นบททดสอบที่เกี่ยวข้องนะครับกับนบีนูห์อ่ะไปดูต่อนะครับมีเรือรูปเรือที่ลอยขึ้นไปแล้วก็ไปติดอยู่บนยอดเขาแล้วก็หลังจากนั้นการ
เริ่มเผ่าพันธุ์ของบรรดาสรรพสัตว์และก็มนุษย์ในรุ่นถัดมาเนี่ยก็เริ่มขึ้นเอาไปดูอีกสักตัวอย่างนึงอันนี้เรื่องของนบีอิบรอฮิมจะสังเกตนะครับเวลาที่เราศอลาวาตเนี่ยอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮิมนบีมุฮัมมัดถูกกล่าวไว้ในบทสรรเสริญในฐานะที่เป็นนบีเหมือนกันนบีอิบรอฮิมนะครับเป็นผู้ที่ถูกทดสอบจากอัลลอฮ์ในเรื่องของคุณธรรมหลายเรื่องไฮไลท์สำคัญสำคัญเช่นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประกาศสัจธรรมที่มาจากพระเจ้าว่าพระเจ้ามีองค์เดียวนะนบีอิบรอฮีมเป็นลูกของอาซัดอาซัดเป็นช่างแกะสลักเทวรูปทุกครั้งที่พ่อทำเสร็จแล้วเนี่ยก็จะให้นบีอิบรอฮีมเนี่ยนำออกไปจำหน่ายนะและนบีอิบรอฮีมเนี่ยจะขายได้เร็วกว่าเพื่อนเพราะว่านบีอิบรอฮีมก็ใส่รถแล้วก็ลากไปผู้คนเห็นก็รู้สึกว่าเอาเทวรูปมาแล้วก็ไม่ทำในสิ่งที่ควรจะทำก็แย่ก็ซื้อกันจนกระทั่งหมดไปนั่นแหละนะครับแต่ว่านบีอิบรอฮีมเป็นนักคิดในคุณอาจบอกว่าเมื่อนบีอิบรอฮีมมองไปที่ดวงดาวแล้วถามว่านี่ใช่พระเจ้าไหมนี่น่าจะเป็นพระเจ้านะแต่พอดาวหายไปรออาเกากะบะพอดาวหายไปนี่ไม่ใช่พระเจ้าแบบนี้ไม่ใช่มองไปที่ดวงจันทร์ที่เห็นเต็มดวงนี่แหละน่าจะเป็นพระเจ้าแต่พอดวงจันทร์มันค่อยๆหายไปทีละวันทีละวันจากเดือนสว่างจนกระทั่งหายวับไปพระเจ้าแบบนี้ไม่ใช่น่าจะเป็นดวงอาทิตย์ที่แสงสว่างแต่สุดท้ายพอดวงอาทิตย์ตกดินนะครับพระเจ้าก็ถ้าพระเจ้าแบบนี้ไม่ใช่นบีอิบรอฮีมก็ยืนยันยืนกรานว่าเหล่านี้ไม่ใช่พระเจ้าแล้วก็มีอยู่สู่ครั้งหนึ่งที่ถูกลงโทษอย่างรุนแรงจากกลุ่มชนของนบีอิบรอฮีมก็คือว่าเมื่อครั้งหนึ่งที่ในเมืองเนี่ยเขาจัดงานเฉลิมฉลองทุกคนไปหมดเลยแล้วก็ในหอประชุมที่มีเทวรูปอยู่หลายเทวรูปอยู่ในนั้นเนี่ยปรากฏว่าพอเขากลับมาในหอประชุมนั้นพบว่ามีเทวรูปถูกทำลายแล้วก็มีขวานตั้งอยู่แล้วผู้คนก็บอกว่าคนที่ทำเนี่ยไม่น่าจะเป็นใครเลยนอกจากอิบราฮิมเท่านั้นเพราะอิบราฮิมประกาศอยู่แล้วว่าพระเจ้ามีแล้วพระเจ้าไม่ใช่เทวรูปเหล่านี้นะครับในอิบราฮิมบอกว่าก็ให้ถามเทวรูปองค์ใหญ่สิคนในกลุ่มนั้นโกรธมากว่าจะไปได้ยังไงเทวรูปไม่ได้ตอบอะไรไม่ได้เลยมีคนบอกว่าพระเจ้าต้องได้ยินพระเจ้าต้องทราบต้องรู้แล้วก็จะต้องปกป้องได้แต่ว่านี่ทำโกรธมากจนในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยกลุ่มชนเนี่ยตัดสินประหารนบีอิบรอฮีมโดยการให้เผาไฟก็ก่อกองไฟแล้วใช้โล่ชิงช้าคือความที่ไฟมันร้อนมากแล้วก็เอานบีใส่แล้วก็โล่เข้าไปแต่ว่าในคุรอานก็บอกว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฐานะที่เป็นศาสนทูตแล้วในกุรอานก็บอกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่ากุลนายานารุกูนิวบัรดาวะซะลามุนอะลาอิบรอฮีมไฟเจ้าจงเย็นแล้วก็ให้ความปลอดภัยกับอิบรอฮีมนี่คือประวัติอันนึงที่มีอยู่เป็นบททดสอบอันนึงหรือแม้กระทั่งถ้าใครเคยสังเกตหรือทราบประวัติที่มาของการทํากุรบานนะครับก็คือการเชื่อสัตว์พีอัลเลาะห์ก็ทดสอบนบีอิบรอฮีมแบบนี้แหละโดยการบอกว่าให้นบีเนี่ยเสียสละลูกอันเป็นที่รักเพื่อพรีทานทำกุรบานลูกน้อยอิสมาอินก็ถามว่านี่คือคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าใช่ไหมนบีก็รักลูกลูกชายน่ารักกำลังน่ารักน่าชังนะครับโตมาพอรู้เรื่องแล้วเสร็จแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ทดสอบจิตใจของท่านด้วยกับการให้ทำแบบนี้นะครับแล้วทั้งสองพ่อลูกเนี่ยด้วยความศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าก็ยอมทำตามแล้วเมื่อบทพิสูจน์ตรงนี้เห็นความชัดเจนแล้วก็ทดแทนโดยให้เชือดกุรบานแทนการทำพรีทานเลิกกับลูกชายนี่คือเรื่องราวคร่าวๆที่มีอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์นะครับในพระไตรปิฎกอาจจะมีทศชาติชาดกเป็นเรื่องราวที่บอกถึงเรื่องของการสอนคุณธรรมแต่ในกุรอานเนี่ยมีเรื่องราวของนบีแต่นี่ไม่ใช่นิยายปรมัตถ์นี่คือประวัติศาสตร์ที่ย้อนกลับไปดูเรื่องราวจริงในอดีตซึ่งมันมีร่องรอยปรากฏชัดเจนนะครับตัวอย่างที่สองหรือแม้กระทั่งเรื่องราวของการนำลูกชายไปไว้ที่มักกะที่ไม่มีอะไรเลยมีทะเลทรายกับฟ้า
พระนาฮายัดเอาลูกไปอย่างตัวเล็กนิดเดียวเลยแล้วก็พอนบีอิบรอฮีมเอาลูกไปส่งที่นั่นเสร็จแล้วก็เดินออกนะครับพระนางฮายัดบอกท่านไม่รักลูกฉันไม่ท่านไม่รักฉันหรือไงท่านลูกก็ตัวนิดเดียวนบีเนี่ยเดินหันหลังไม่มองกลับมาเลยเพราะรู้ว่าถ้าสายตาที่เห็นเนี่ยมันสะเทือนใจว่านี่คือคู่บททดสอบที่รุนแรงพระนางฮายัดถามว่าฮาซามินอัมริร็อบบีนี่คือคำสั่งของพระเจ้าใช่ไหมนบีบอกใช่พระนางฮายัดบอกว่าถ้าพระเจ้าสั่งอย่างนั้นพระองค์ไม่ทอดทิ้งเราเป็นแน่และพระองค์ฮายัดก็กลับไปหาลูกนะครับเดินผ่านภูเขาสองลูกภูเขาซอฟากับมารวะระยะทางก็ประมาณ400 500เมตรเดินไปเดิน7เที่ยวแล้วก็อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ตาน้ำโอเอซิสพุ่งมาอยู่ใกล้ๆกับลูกน้อยอิสมาอีลจากวันนั้นจนถึงวันนี้บ่อน้ำซัมซัมก็ยังคงอยู่นี่คือเรื่องที่มันเป็นประวัติศาสตร์และยังเป็นเรื่องจริงพิสูจน์ความศรัทธาที่มีในเรื่องราวของนบีอิบรอฮีมอีกสักตัวอย่างนึงอันนี้เรื่องราวของนบีมูซานบีมูซาก็เป็นผู้ที่ได้รับสารจากพระผู้เป็นเจ้าและมีคัมภีร์เรียกว่าคัมภีร์โทราหรือเตารอตหรือโอลด์เทสเมนต์พันธสัญญาเดิมซึ่งในพันธสัญญาเดิมก็บอกไว้ถึงการมาของนบีอีซาด้วยนะครับในเรื่องของนบีมูซาเนี่ยถ้าเทียบเคียงนึกภาพให้ออกก็คือในยุคของฟิรอูนหรือฟาโรห์กษัตริย์ผู้ทรงอำนาจเชื่อในเรื่องของเวทมนต์มายากลแล้วก็เรื่องของคำทำนายทายทักมากมีคำทำนายทายทักแจ้งบอกไว้ว่าจะมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเกิดมาในยุคนี้แล้วมาล้มล้างอำนาจของฟิรอูนฟิรอูนเนี่ยสั่งฆ่าเด็กที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นทั้งหมดที่อยู่ในพื้นแผ่นดินอียิปต์ณเวลานั้นนบีมูซาเนี่ยแม่กลัวว่าลูกจะถูกฆ่าตายเพราะคือเด็กผู้ชายฆ่าหมดจับใส่ตะกร้าเนี่ยใส่ตะกร้าแล้วก็ลอยแม่น้ำนายแล้วก็เผอิญนะครับก็ลอยไปติดอยู่ที่หน้าวังของฟิรอูนภรรยาของฟิรอูนเนี่ยก็เห็นเด็กน้อยน่ารักแล้วก็บอกว่าเราเอาเขามาเลี้ยงเถอะเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงเขาเองเติบโตมาเนี่ยเขาคงจะไม่ทรยศหรือไม่มาโค่นล้มอะไรต่างๆก็เลี้ยงดูมาจนกระทั่งนบีมูซาก็เติบโตมานะครับแล้วก็เมื่อบทบัญญัติต่างๆกลับมาฟิรอูนเนี่ยอ้างตัวเป็นพระเจ้าแล้วก็กดขี่ข่มเหงลูกหลานของอิสราเอลแล้วลูกหลานของอิสราเอลที่เป็นประชาชาติของนบีมูซาเนี่ยนบีมูซาขอให้เป็นคนที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมฉลาดเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นบทพิสูจน์จนถึงวันนี้ว่าลูกหลานยิวหรืออิสราเอลเนี่ยฉลาดมากกว่าคนปกตินักวิทยาศาสตร์ที่เป็นผู้ค้นพบเรื่องต่างๆยิวทั้งนั้นเลยคืออัลเลาะห์ให้กับนบีมูซาแต่ว่าในลักษณะเดียวกันในลักษณะของบรรดาอิสราเอลในยุคนั้นเนี่ยดื้อไม่ฟังอวดดีและเป็นคนที่ตะอัสซุบเขาเรียกว่าเย่อหยิ่งในชาติพันธุ์ของตัวเองยิวจะบอกว่าคนอื่นเนี่ยเหมือนกับสุนัขรับใช้เขาคนชาติยิวเท่านั้นที่จะเป็นคนที่เหนือกว่าคนอื่นนบีมูซาเนี่ยต้องเผยแผ่ศาสนากับคนกลุ่มนี้แล้วก็บอกในเรื่องของเอกภาพพระเจ้าวันที่นบีมูซาไปรับบัญญัติสิบประทานจากอัลลอฮ์ก็บอกกับฮารูนซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเป็นนบีเหมือนกันบอกว่าให้ดูคนเหล่านี้ไว้นะพอนบีมูซาหายไปไม่กี่วัน40วันที่จากไปเนี่ยคนลูกหลานอิสราเอลบอกว่ามูซาทิ้งเราไปแล้วเขาไม่กลับมาแล้วนะครับท้ายที่สุดหล่อวัวทองคำมากราบไหว้กันอันนี้คือพฤติกรรมโดยปกติของคนที่นำสิ่งอื่นมาหรือแม้กระทั่งบทบัญญัติในคัมภีร์เดิมเนี่ยบอกว่าวันซาบาโตเคยได้ยินนะครับยามุตซับตูวันเสาร์เป็นวันที่ถูกห้ามไม่ให้ประกอบอาชีพหรือไปทำงานทำการแต่ว่าเป็นวันที่จะต้องไปร่วมสวดหรือร่วมพิธีทางศาสนาแต่ชาวยิวเนี่ยเล่เหลี่ยมแพรวพาวแล้วก็ทำผิดในสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับหลายครั้งหลายครั้งที่นบีมูซาเนี่ยต้องถูกชาวยิวเนี่ย เรียกร้องทำนู่นทำนี่เยอะแยะมากมายด้วยกับลักษณะนิสัยแล้วก็มีอยู่ส่วนหนึ่งจนกระทั่งฟิรอูนเนี่ยต้องการที่จะทำลายประชาชาติยิวหรือลูกหลานของอิสราเอลที่พักดีต่อนบีมูซาแล้วเนี่ยนบีมูซาก็พาหนีอย่างที่อาจารย์มันจงบอกว่ามุอ์จิซะห์หรือสิ่งที่นบีมูซาได้รับคือไม้เท้า
นะครับไม้เท้าที่ไม่เหมือนกับคนอื่นในยุคนั้นเรื่องของมายากลเป็นเรื่องที่แพร่หลายมากนบีมูซาก็ใช้ไม้เท้าเนี่ยโยนเป็นงูโดยอำนาจที่อัลเลาะห์ให้เนี่ยแล้วก็มายากลของคนเหล่านั้นเนี่ยถูกนบีมูซาปราบจนกระทั่งบรรดานักมายากลก็ยอมรับว่านี่คือของจริงที่มาจากพระผู้เจ้าแล้วให้อำนาจกับนบีมูซาเมื่อครั้งที่นบีมูซาพาลูกหลานอิสราเอลไปอยู่ที่ทะเลที่แหลมไซนายมันเป็นที่สุดท้ายที่ไปต่อไม่ได้แล้วแล้วกองทัพของฟิรอูนก็ไล่ล่าตามมาเพื่อที่จะมาสังหารนบีมูซาแล้วก็บรรดาลูกหลานอิสราเอลนบีมูซาถึงจุดสุดท้ายของทะเลเนี่ยท่านก็เอาไม้เท้าตีไปที่ทะเลแล้วก็ขอดุอากับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ทำให้มันเป็นก็เหมือนกับทะเลแหวกนะครับนักวิทยาศาสตร์บอกว่ามันมีความเป็นไปได้นะกับการที่บ้านเราก็มีทะเลแหวกที่น้ำมันลดลงแล้วก็ทำให้ลูกหลานของอิสราเอลเนี่ยข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งจนจะพ้นฟิรอูนตามมาจนกระทั่งท่านเห็นลูกหลานอิสราเอลและนบีมูซากำลังจะพ้นไปอีกด้านหนึ่งก็สั่งให้กองทหารตามเข้าไปนะครับแล้วก็ให้ทุกอย่างมันกลับไปเป็นเหมือนเดิมกองทัพม้ากองรถล่างอะไรต่างๆเนี่ยก็ถูกน้ำกลืนลงไปรวมทั้งตัวฟิรอูนด้วยตายอยู่ในทะเลนะครับอันนี้คือประวัติศาสตร์และมันมีหลักฐานต่างๆที่เพิ่มเติมมาอีกนะครับเอามาเป็นข้อมูลนะเราก็คงจะทราบนะอันนี้ก็คือเรื่องราวของมัมมี่ซึ่งถูกเก็บไว้ในพีระมิดหรือแบบสุสานโดยที่เพิ่งจะมาขุดค้นพบกันเมื่อยุคไม่กี่สิบปีที่ผ่านมานี่เองแล้วก็มัมมี่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นร่องรอยที่ถูกเก็บไว้คือฟาโรห์เนี่ยมีความเชื่อเรื่องของชีวิตหลังความตายอย่างหนึ่งว่าถ้าเก็บร่างนี้เอาไว้วันหนึ่งเนี่ยถ้าเมื่อตายไปแล้วร่างกลับมาอยู่ที่ร่างนี้ร่างเดิมที่มีเนี่ยยังคงสภาพอื่นถ้าหากว่าร่างไม่มีแล้วก็ไม่สามารถที่จะกลับมาได้ก็มีการทำมัมมี่ทั้งคนที่รักและก็ทุกสัตว์เก็บเอาไว้แล้วก็เก็บไว้ในพระศพห่ออย่างดีแต่ว่ามาความจริงมันไม่ใช่เป็นเช่นนั้นตายแล้วก็ตายเลยแต่สิ่งที่เป็นก็คือว่ามันยังคงสภาพอยู่แบบนี้ประเด็นที่อียิปต์ค้นพบสุสานเหล่านี้เนี่ยแล้วก็มีมติว่าให้มีการเปิดพระศพแล้วก็สำรวจโดยส่งไปที่เยอรมันหรือฝรั่งเศสผมไม่แน่ใจด็อกเตอร์มอริสบูไกซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้พิสูจน์ร่างของมัมมี่ของฟิรอูนเนี่ยที่นั่นเนี่ยแล้วด็อกเตอร์มอริสบูไกก็บอกว่าเนี่ยคือข้อค้นพบใหม่ที่ยังไม่มีใครรู้มาก่อนเพราะเขาเป็นคนเดียวที่ไปพิสูจน์ร่างนี้สิ่งที่มอริสบูไกพบก็คือว่าในท้องหรือในกระเพาะอาหารของฟิรอูนเนี่ยมีคราบเกล็ดเกลือทะเลอยู่เขาบอกว่าเนี่ยแหละมันเป็นสิ่งที่บอกว่าฟิรอูนเนี่ยตายในทะเลซึ่งนี่คือข้อค้นพบใหม่ที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนนอกจากเขาเพราะเขาเป็นคนแรกที่เปิดศพนี้เพื่อพิสูจน์แล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้กับคนรอบข้างฟังแล้วคนรอบข้างก็บอกโอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่คนมุสลิมเนี่ยเขารู้มาตั้งนานแล้วแล้วคนมุสลิมรู้มาจากไหนรู้มาจากสิ่งที่มีอยู่ในกุรอานกุรอานใครเป็นคนนำมาบอกท่านนบีมุฮัมมัดเป็นคนนำมาบอกในกุรอานบอกเอาไว้ถึงอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งนะครับที่บอกว่าดังนั้นวันนี้เราอัลลอฮ์จะให้ร่างของฟิรอูนออกจากทะเลเพื่อจะได้เป็นสัญญาณแก่ชนรุ่นหลังจากเจ้าเก็บไว้ให้ดูด้วยนะว่าคนรุ่นหลังดูได้ยังคงอยู่แล้วบอกว่ามันออกมาจากทะเลนะร่างนี้ไม่ได้ตายปกติที่อยู่มันมาจากทะเลเป็นสัญญาแท้จริงส่วนใหญ่ของมนุษย์เฉยเมยต่อสัญญาต่างๆของเรานี่คือภารกิจอันนึงที่เป็นหลักฐานยืนยันในเรื่องราวของฟิรอูนในอดีตอ่ะต่ออีกสักนิดนึงผมมีเวลาไม่เยอะนักอ่ะอีกอันนึงถ้าใครเคยเห็นภาพเหล่านี้เป็นภาพของพิสูจน์แล้วว่าเป็นชายรักชายหญิงรักหญิงหรือคนที่เป็นไบโอเซ็กชวลเพศเดียวกันเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องผิดปกติที่มันจะมาเกิดในยุคนี้เพราะก่อนหน้านี้มันเคยเกิดขึ้นในยุคของนบีลูตหรือโลดที่อยู่ในบ้านใช้คำว่าโลดในกุรอานใช้ว่าคำว่านบีลูตนะครับนบีลูตเนี่ยถูกทดสอบจากอัลลอฮ์หลังจากที่ประกาศศาสนาไปนะครับบรรดาคนที่เชื่อจำนวนหนึ่ง
แต่มีไม่มากแต่คนที่ปฏิเสธมีจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายและผู้ชายในยุคนั้นชอบผู้ชายด้วยกันใครเข้าเมืองมาเป็นผู้ชายหน้าตาดีๆเนี่ยก็พยายามที่จะไปหาโอกาสหรือจะไปมีเพศสัมพันธ์แบบชายรักชายกันจนกระทั่งแขกของนบีก็คือมลาอิกะห์เนี่ยมาหานบีแล้วก็เห็นถึงความตกต่ำในยุคของนบีลูตในตอนนั้นเนี่ยว่าคนในยุคนี้เนี่ยไม่ปกติแล้วก็มีพฤติกรรมที่มันเสื่อมทางจริยธรรมนบีลูตก็เตือนแล้วก็ไม่เชื่อมลาอิกะห์ก็บอกว่าให้ท่านเอาคนที่ศรัทธาเดินทางจากออกจากโซดอมนี้ไปเลยแล้วไม่ต้องหันมาดูเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเสร็จแล้วนบีลูตก็พาคนเหล่านี้ออกไปพวกนั้นก็เข้ามาหานะครับพยายามที่จะเข้าไปมีเพศสัมพันธ์หรือไปละเมิดกับบรรดาแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ลงโทษลงทันและมันเป็นการลงทันแบบฉับพลันที่บอกว่าในกุรอานว่ามันไม่ใช่อื่นใดเลยนอกจากเสียงกัปปนาตเพียงครั้งเดียวแล้วเมื่อนั้นพวกเขาก็ดับเงียบแท้จริงแล้วเราได้ส่งเสียงกัมปนาตเพียงครั้งเดียวบนพวกเขาแล้วพวกเขาก็กลายเป็นเหมือนกับเศษไม้แห้งนะครับภาพตรงนี้มันบอกให้เห็นว่ามันเร็วถึงขนาดว่าผู้คนเนี่ยยังไม่ทันตั้งตัวอะไรเลยอ่ะแล้วมันตู้มาเนี่ยมันสตาร์ทไว้แบบนั้นเลยนั่งตายก็มีนอกกอดกันตายก็มีกำลังอยู่ในลักษณะแบบนี้คือเรื่องราวที่มีอยู่ในกุรอานโดยผ่านการนำมาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นเรื่องที่ปรากฏหลักฐานชัดเจนนะครับก็พอหอมปากหอมคอในเรื่องเหล่านี้นะครับโดยสรุปนะครับศาสนทูตที่ถูกส่งมาเนี่ยแน่นอนนะครับเพื่อเป็นการชี้นำให้กับมนุษย์นะครับเรื่องที่เป็นผิดชอบเพื่อนแน่นอนพระองค์ทรงประทานความโปรดปรานให้แก่พวกศรัทธาเมื่อพระองค์ทรงแต่งตั้งศาสนทูตขึ้นมาจากพวกของเขาเองอัลเลาะห์เอาคนที่พูดภาษาเดียวกันมาเป็นศาสนทูตนะครับเหมือนกับที่อาจารย์บอกเพื่อขัดเกลาเพื่อสอนคัมภีร์และวิทยาปัญญากับเขาถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้พวกเขาจะหลงทางอย่างชัดเจนก็ตามเพราะฉะนั้นคนในแต่ละยุคเมื่อนบีหายไปหรือจากไปเวลาผ่านไปใน100ปี200ปีก็เปลี่ยนความเชื่อแล้วก็หันไปหาสิ่งอื่นมายึดแล้วเราก็ส่งนบีมาก็บอกแบบเดิมนี่แหละแต่เปลี่ยนคนเท่านั้นเองเพราะเวลามันเปลี่ยนไปก็บอกว่าพระเจ้ามีนะพระเจ้ามีองค์เดียวและบทบัญญัติที่พระเจ้าบอกไว้เป็นแบบนี้ข้อห้ามข้อใช้นอกเหนือจากมาแบบนี้เพื่อนำมนุษย์สู่การเคารพภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้านะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของนบีทุกพระองค์แล้วสิ่งที่มาเนี่ยล้มล้างเรื่องของการเคารพสักการะสิ่งอื่นออกไปก่อนนะครับเพื่อให้มนุษย์ได้สามารถที่จะเข้าหาพระเจ้าได้อย่างถูกต้องเหมาะสมสอนบทบัญญัติหรือกฎหมายให้กับมนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าเราถามว่าบทบัญญัติวิธีการละหมาดวิธีการถือศีลอดวิธีการประกอบพิธีฮัจญ์นู่นนั่นนี่เนี่ยถ้าให้เรานึกกันเอาเองมันก็หลากหลายถูกไหมจึงต้องมีผู้ที่มาทำหน้าที่แบบนี้เป็นต้นแบบแล้วคนที่อยู่ในยุคนั้นก็ปฏิบัติตามเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตแล้วก็เป็นสักขีพยานในกุรอานจึงบอกว่าบรรดาศาสนทูตเหล่านี้ถูกส่งมาแจ้งข่าวดีและเป็นผู้ตักเตือนทั้งนี้เพื่อว่าหลังจากการมาของศาสนทูตเหล่านี้แล้วมนุษย์จะได้ไม่มีข้ออ้างอีกบอกแล้วเอามาให้แล้วทำให้ดูแล้วแล้วก็ตอบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วที่เหลือเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทำไมพระเจ้าไม่บังคับมนุษย์ว่าต้องเป็นเหมือนกับบรรดาสรรพสัตว์ที่มันเลือกกินอะไรไม่ได้สัตว์กินพืชก็กินพืชสัตว์กินเนื้อก็กินเนื้อแต่มนุษย์เนี่ยฟันตัดกินเนื้อได้กินพืชได้เพราะว่ามนุษย์มีสติปัญญาด้วยเหตุนี้ฮุริยะหรือสติปัญญาจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้มนุษย์ต้องพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จให้ได้นะครับเพราะนั้นแต่มนุษย์ไม่ได้รู้ทุกเรื่องในบันทึกคัมภีร์เดิมในโทราบอกไว้ว่าและพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าการที่เขาพูดเช่นนั้นก็ดีแล้วเราจะโปรดบังเกิดผู้เผยแผ่วจนะอย่างเจ้าในหมู่ของพี่น้องเขาและเราได้ใส่ถ้อยคำของเราในปากของเขาและเขาจะกล่าวบรรทัดสิ่งที่เราบัญญัติบัญชาเขาไว้นั้นแก่ประชาชาติทั้งหลายในเฉลยธรรมนี่คือบทที่บอกว่าในสมัยของมูซาหรือโมเสสก็บอกว่าจะมีคนที่มาทำหน้าที่นี้นะพระเจ้าได้ส่งสัญญากับโมเสสว่าจะให้เกิดศาสดาขึ้นท่านหนึ่งโดยตรัสว่าเราจะให้เขาบังเกิดจากบรรดาพี่น้องเชื้อสายเดียวกับเจ้าคนในยุคหลังของนบีมูซานะครับพอบอกว่าอีซา
มาเป็นศาสนทูตปฏิเสธพวกลูกหลานอิสราเอลไม่ยอมรับว่าจะมีศาสนทูตในกลุ่มของนบีอีซาแล้วในสุดท้ายเนี่ยก็จับมูสจับอีซาตรึงกางเขนตามความเชื่ออันนี้ก็คือส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์แต่อิสลามบอกว่านี่คือร่องรอยต่างๆหรือแม้กระทั่งการมาของนบีมูฮัมหมัดนะครับในคำสอนอันไออัลอัสไซอาก็บอกว่าเขาเห็นคนสองคนบนหลังสัตว์พาหนะคนหนึ่งนั่งอยู่บนลาอีกคนหนึ่งนั่งอยู่บนอูฐนบีอีซาเนี่ยใช้พาหนะเข้าเบธเลเฮมโดยการขี่ลานบีมูฮัมหมัดเข้ามาดีนะอพยพเข้าไปโดยการขี่อูฐนี่คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์แม้กระทั่งวารอกซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของท่านหญิงคอดียะซึ่งเป็นคนที่อยู่ในศาสนาคริสต์เดิมนะครับท่านเป็นผู้ที่ศึกษาในคัมภีร์เมื่อครั้งที่เรื่องราวของนบีมูฮัมหมัดการได้รับวาฮีจากอัลลอฮ์เนี่ยคอดียะพาไปหาวารอกแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้วารอกฟังวารอกบอกนี่แหละคือบุคคลที่ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์แล้วถ้าหากว่าฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันจะทำหน้าที่คอยรับใช้ศาสนทูตของพระเจ้าองค์สุดท้ายนี่คือสิ่งนึงที่นบีกับการเตรียมการหรือสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าเตรียมเอาไว้นะครับก็คงจะเป็นข้อมูลบางส่วนที่นำเสนอก่อนนะครับว่าเราในฐานะมนุษย์คนนึงที่เป็นบ่าวของพระผู้เป็นเจ้าพระองค์ไม่ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาแล้วปล่อยให้หาวิธีการดำเนินชีวิตกันเองบอกแม้กระทั่งว่าจะกินกินยังไงจะนอนนอนแบบไหนจะมีเพศสัมพันธ์ทำอย่างไรเวลาจะทำนู่นทำนี่มีหมดโดยให้ต้นแบบมนุษย์ก็คือนบีในคุรอานจึงบอกไว้นะครับในอายะห์หนึ่งบอกว่าอานาบาชารุมมิสลุกุมวะฮยุนยูฮายฉันก็คือมนุษย์เหมือนกับท่านนบีบอกนะผ่านคุรอานแต่ว่าสิ่งที่ฉันต่างจากท่านคือเป็นผู้ที่ได้รับบัญชาหรือวะฮีจากพระเจ้าให้มาทำหน้าที่นี้แล้วนบีต้องเสียชีวิตไหมตายทุกคนนะครับก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าเมื่อนบีมามุสลิมไม่ได้ยกฐานะนบีเป็นเจ้าไม่ได้ยกฐานะนบีเป็นผู้ที่วิเศษและต้องการให้การเคารพสักการะในฐานะพระเจ้านบียังเป็นศาสนทูตที่ได้รับการสรรเสริญแต่ว่าการให้เกียรติกับนบีคือการกล่าวสรรเสริญและก็ปฏิบัติตามสุนนะของนบีนะครับรอบนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนรอบหลังเดี๋ยวจะไปคุยเจาะลึกว่าในเรื่องของอัตตะชีวประวัติของนบีมูฮัมหมัดเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือสิ่งที่เราพึงจะทราบเพื่อเป็นข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของศาสนทูตครับขอบคุณครับ